ุปของการตามหาธาตุกายสิทธิ์เหล็กไหลกฎกรรมฐานเนี่ยเป็นกฎที่อันตรายสูงมากๆขลังไม่ขลังเหล็กไหลธาตุกายสิทธิ์ที่เชื่อว่ามีเทวดายักษ์คนทันปกปักรักษาอยู่เราได้เหล็กไหลไม่ทราบที่มารวมทั้งที่เชื่อว่าเป็นเหล็กไหลจากเกจิอาจารย์ดังในขณะที่ศูนย์วิจัยกำลังประมวลผลการตรวจสารประกอบของเหล็กไหลมาให้เราเราจึงมีความคิดที่จะทดสอบเหล็กไหลในอีกด้านคือการทดสอบอนุภาคในการปกป้องคนไทยซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ฮิตที่สุดของการทดสอบความขลังไม่เลยเรามาพบกับคุณสมยศผู้เชี่ยวชาญอาวุธปืนผู้ที่จะมาทำการทดสอบให้เราครับทีมงานได้สุ่มเลือกเหล็กไหลมา1ชิ้นและแปะไว้ที่เป้าฝั่งขวาส่วนเป้าฝั่งซ้ายเป็นเป้าเปล่าเป้าหมายขนาดนี้ระยะห่างนั้นยิงโดนแน่นอนครับสบายๆจากนั้นเราได้ตรวจเช็คสภาพปืนรวมถึงลูกกระสุนทั้งหมดที่จะใช้ทดสอบว่ามีความผิดปกติอะไรหรือไม่ก่อนที่จะเริ่มการทดสอบเราให้คุณสมยศทดลองยิงไปที่เป้าซ้ายที่ไม่มีเหล็กไหลก่อน2นัดเพื่อเช็คดูอีกครั้งว่าปืนทำงานได้ตามปกติจากนั้นเราบรรจุกระสุนใหม่พร้อมที่จะเริ่มการทดสอบแล้วครับโดยเราจะให้คุณสมยศยิงไปที่เป้าเปล่าด้านซ้ายก่อน2นัดจากนั้นยิงมาที่เป้าที่มีเหล็กไหลด้านขวา2นัดแล้วกลับไปยิงเป้าด้านซ้ายอีก2นัดการยิงครั้งนี้เราจะให้คุณผู้ชมเห็นกันจัดๆโดยไม่ตัดต่อเลยครับพร้อมครับโอเคครับพี่ยิงแล้วเลยครับเรามาชมภาพจากกล้องอีกมุมกันครับอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นครับสองนัดแรกที่ยิงไปที่เป้าเปล่าสามารถยิงออกได้ปกตินัดต่อมายิงไปที่เหล็กไหลกลับยิงไม่ออก2นัดสุดท้ายกลับมายิงที่เป้าเปล่าก็ยิงออกตามปกติเหมือน2นัดแรกครับคุณผู้ชมรู้สึกทึ่งหรือเปล่าครับการทำให้กระสุนปืนไม่ลั่นตามปกติเนี่ยนะครับมันทำได้ตั้งแต่ที่ตัวปืนนะครับแต่ลักษณะของเมื่อกี้เนี่ยผมทำที่ตัวกระสุนปืนนะครับโดยวิธีการที่ถอดหัวกระสุนออกมาก่อนนะครับสับให้แก๊ปแตกไปก่อนลั่นไปแล้วเอาหัวกระสุนใส่กลับไปเหมือนเดิมทีมงานอาจจะไม่ได้สังเกตว่าคือถ้าไม่ใช่ผู้ที่เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยก็จะมองไม่ออกว่ามันมีความแตกต่างของกระสุนอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีการทำอย่างอื่นได้อีกอย่างเช่นว่าเอาจานท้ายหรือแก๊ปเบอร์ที่แข็งกว่าเนี่ยมาเปลี่ยนใส่ซึ่งถ้าสับด้วยแรงที่เท่ากันเนี่ยกระสุนที่มีแก๊ปปกติก็จะสับแตกนะครับส่วนกระสุนที่มีแก๊ปไม่ปกติเช่นว่าแก๊ปที่ด้านแล้วผ่านการแช่ของเหลวหรือแช่น้ำมานะครับหรือว่าเป็นเบอร์ที่แข็งกว่าเดิมเนี่ยก็จะสับไม่แตกครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอาวุธปืนเนี่ยออกแบบมาสำหรับการป้องกันตัวแล้วก็เพื่อเป็นกีฬานะครับไม่ได้ออกแบบมาให้สำหรับเป็นการทดสอบความขลังหรือว่าความแท้หรือเทียมของวัตถุมงคลใดๆนะครับแล้วก็อาวุธปืนเนี่ยด้วยตัวมันเองค่อนข้างมีอันตรายนะครับก็อยากจะเตือนว่าสำหรับใครที่จะนำไปใช้เนี่ยนะครับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้พอสมควรครับหรืออยู่ใต้ความดูแลของผู้ที่มีความรู้เรื่องอาวุธปืนวัตถุมงคลผมว่ามันอยู่ที่ใจมากกว่าการจะพิสูจน์ว่าจริงหรือแท้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการหลอกกันซะมากกว่านะครับผมมองว่ามันไม่มีความจำเป็นในจุดนั้นแต่ที่วันนี้เนี่ยอยากอธิบายให้เห็นว่าการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถเตรียมการไว้ก่อนนะครับหรือว่าโกงกันนะครับหรือว่ามีการทำที่มันไม่ปกติได้นะครับอย่างที่ผมทำให้ดูซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะครับจริงๆมีวิธีทำอีกเยอะแยะมากมายเลยที่จะทำให้ปืนลั่นหรือไม่ลั่นได้สาเหตุที่เรานำเสนอให้เหมือนว่ามันอัศจรรย์เช่นนี้ไม่ได้มีเจตนาจะหลอกผู้ชมนะครับแต่เราต้องการจะอธิบาย
ให้เห็นว่าการทดสอบความขลังเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องน่าพิศวงเท่าไหร่เพราะมันซ่อนไว้ด้วยกลวิธีบางอย่างที่อธิบายได้แต่คุณผู้ชมอาจจะไม่รู้มาก่อนที่ผ่านมาเคยมีข่าวเกี่ยวกับการหลอกขายเหล็กไหลอยู่หลายครั้งโดยมักแสดงอิทธิฤทธิ์ความขลังให้ดูก่อนซึ่งถ้าคุณผู้ชมรู้ไม่เท่าทันอาจถูกหลอกให้เสียทรัพย์สินฉะนั้นจึงควรใช้วิจารณญาณให้มากคิดให้รอบคอบอย่าเพิ่งหลงเชื่ออย่างงมงายโดยไม่หาเหตุผลด้านอื่นมาอธิบายเพราะว่าการโชว์อิทธิฤทธิ์เช่นนี้อาจจะมีทริคบางอย่างแบบที่เราทำซ่อนอยู่ก็ได้ครับ